ก็อาหารเนี่ยนะถ้าปกติของพวกคฤหัสถ์เขาก็4 ชั่วโมงนะของบรรพชิตนี่ก็จริงๆแล้วก็ต้องอยู่ได้นานกว่านั้นอ่ะนะเพราะว่าอาหารแต่ละมื้อที่เราฉันเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้พิจารณาทุกคำกลืนนะโลภะทั้งนั้นเลยขนาดผสมอย่างเงี้ยนะคลุกๆอย่างเงี้ยนะโลภะมันก็ยังมีนะบางวันก็คลุกไม่ทั่วหรอก มีอาหารที่ชวนอร่อยอยู่นะอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันจะละลายน้ำเนี่ยก็ความจริงมันเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็ยังถ้าตัดไม่หมดมันก็ยังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ใช่นะเพราะนั้นเนี่ยกิเลสนี่มันฉลาดครับนะขอให้ลิ้มอร่อยให้มันรูปร่างมันดีนิดนึงก็แต่จริงแล้วฉันไปฉันมาเหมือนว่ามันก็รสมันก็ไม่ค่อยเสียมากเท่าไหร่หรอกผมไม่รู้สึกนะอาจารย์ถ้าฉันอาหารที่แบบนะอย่างพวกแกงเนี่ยหลายๆอย่างผสมกันนั้นรสมันจะเสียไปเยอะเลยครับแต่ถ้าฉันอาหารแบบแห้งๆมันไม่ค่อยเสียครับแต่ผมว่าเอาไอ้นมใส่ลงไปเลยนะว่าเหมือนข้าวปลาย่างเลยนะอร่อยขึ้นนะกลายเป็นข้าวก็อร่อยด้วยนะข้าวก็อร่อยด้วยนะเพราะนั้นถ้าเกิดไม่ได้มีการพิจารณาอย่างแยบคายนะละเอียดนะแทบทุกคำเนี่ยกิเลสมันเกิดได้ทั้งนั้นนะนะเพราะนั้นก็ไอตอนที่อาหารเข้าไปในร่างกายแล้วนี่นะย่อมปรากฏแก่พระโยคีนั้นตอนอดกับตอนอิ่มก็คือพิจารณาแต่นี้เราพิจารณาไว้ก่อนเลยนะต้องพิจารณาไว้ก่อนทั้งหมดแหละไม่ว่าเป็นสมถะหรือวิปัสสนาถ้าไม่พิจารณาไปตอนฉันนะไม่ค่อยพิจารณาหรอกอำนาจของอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะเห็นอาหารก็ชวนให้น้ำลายไหลแล้วใช่ไหมจริงอยู่รูปที่ตั้งขึ้นในคราวอดย่อมเป็นรูปที่ห่อเหี่ยวอิดโรยผิวพรรณคล้ำเสียส่วนทรงไปราวกับตอไฟไหม้และราวกะกาซุกอยู่ในตะกร้าทานแต่รูปที่ตั้งขึ้นในคราวอิ่มย่อมเป็นรูปอิ่มเอิบนะเต็มอ่อนละมุนมีผัสสะที่น่าจับต้องพระโยคีนั้นกำหนดเอาอาหารมยะรูปนั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปอันเป็นไปในคราวอดย่อมดับไปในคราวอดนี่เองไม่ถึงคราวอิ่มรูปอันตั้งขึ้นในคราวอิ่มเล่าก็ดับไปในคราวอิ่มนี้เองไม่ถึงคราวอดเหตุนั้นแม้อาหารมยรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะอันนี้เข้าใจความหมายมาดีแล้วนะเพราะว่าเคยมนัสการมาแล้วถึงเหตุผลใช่ไหมว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะเป็นภัยเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีสาระเป็นฐานเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องมาพิจารณาอีกแล้วนะเพราะว่าถึงทราบอยู่ในใจแล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอาหารมยรูปเนี่ยมีกี่รูปนี่รู้ดีแล้วนะนะมันเกิดนะขณะไหนเกิดตั้งอยู่ดับไปในขณะไหนนะอันนี้เข้าใจซึมซาบดีอยู่แล้วเพราะนั้นก็นะอันนี้ก็เป็นการน้อมไปในการที่รู้ท่านนั่นเองว่าขณะที่อาหารเข้าไปตั้งมั่นในร่างกายเนี่ยทำให้อิ่มเนี่ยนะรูปในขณะนั้นก็เอิบอิ่มแต่ว่ามันก็จะเอิบอิ่มในช่วงขณะนั้นเท่านั้นแต่ว่าตอนที่มันอดนะตอนที่อาหารมันหมดสิ้นไปแล้วภายใน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงนี่นะมันหมดไปแล้วเสื่อมไปแล้วนะเพราะนั้นการอิดโรยเนื้อความเสื่อมการที่มีผิวพรรณเศร้าหมองก็เกิดขึ้นอันไอรูปนะที่มันอิ่มมันก็เสื่อมไปดับไปในตอนอิ่มรูปในขณะที่อดมันก็ดับไปเสื่อมไปในตอนอดมันไม่กลับมาถึงความอิ่มอีกนะรูปนั้นมันก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปมนสิการอุตตมยรูปนะอุตตมยรูปนั้นรูปที่เกิดด้วยอุตุก็คือธาตุไฟเขาเรียกว่าฤดูเนี่ยนะย่อมปรากฏด้วยอำนาจเย็นและร้อนจริงอยู่รูปที่ตั้งขึ้นในคราวร้อนย่อมเป็นรูปที่เกรียมระโหยผิวพรรณคล้ำไปรูปที่ตั้งขึ้นด้วยฤดูหมายถึงอุตุที่เย็นสบายย่อมเป็นรูปที่อิ่มเต็มระมุนพระโยคีนั้นกำหนดเอาอุตุมยะรูปนั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปอันเป็นไปในคราวร้อนก็ดับไปในคราวร้อนนี้เองไม่ถึงคราวเย็นส่วนรูปที่เป็นไปในคราวเย็นก็ดับไปในคราวเย็นนี้เองไม่ถึงในคราวร้อนเหตุนั้นอุตตมยรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคราวร้อนรูปมันก็อย่างหนึ่งคราวเย็นรูปมันก็อย่างหนึ่งแต่ความจริงแล้วรูปเนี่ยมันดับไปนี่พี่นักคร่าวๆหยาบๆนะความจริงแล้วมันมีอายุเท่ากับ17 ขณะจิตเท่านั้นเองรูปแต่นี้เขาพิจารณารูปเป็นอะไร
เป็นสันตติเป็นสันตตินะไม่พิจารณาโดยขณะถ้าโดยขณะก็17ขณะจิตใช่ไหมครับการพิจารณาเนี่ยนะการพิจารณาเนี่ยมันมีอยู่สี่ช่วงสี่อย่างนะนะปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยนะมันมีสี่อย่างก็คือโดยอัตตาอัตตาก็หมายถึงว่าตั้งแต่ประเด็นที่จนทั้งถึงจุติเลยอะไอสองโดยอะไรโดยสมัยนะสมัยก็เช้าสายบ่ายเย็นนะโดยวุฒากรรมโตเนี่ยมันจะมีใช่ไหมช่วงเช้าสายบ่ายเย็นต่างแล้วก็โดยสันตติหมายถึงการสืบต่อการสืบต่ออย่างเช่นอาหารเนี่ยนะที่พิจารณาอาหารนี่พิจารณาถึงการสืบต่อนะของอาหารนะการสืบต่ออาหารสันตติหนึ่งก็คือหมายถึงว่ารับประทานก็ไปมื้อหนึ่งแล้วมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงนะอันนี้เป็นสันตติของอาหารมยรูปส่วนอุตุมยรูปก็เหมือนกันขณะที่แดดร้อนๆแล้วก็เดินเข้ามาในที่ร่มเนี่ยนะความร้อนมันก็หมดไปแต่บางทีแล้วมันก็ยังร้อนรู้สึกร้อนๆอยู่เหมือนกันหรือว่าขณะที่อยู่ในแอร์เนี่ยพอออกไปข้างนอกมันก็ยังพอที่จะเย็นนิดหน่อยแล้วก็หมดไปกลายเป็นร้อนนะอันนี้ก็เป็นสันตติเพราะฉะนั้นมันก็ดับไปในช่วงของมันช่วงมันนั่นแหละอนัตติการกรรมชะรูปนะก็คือกรรมมยรูปหรือว่ากรรมสมุฏฐานิกรูปอันเดียวกันกรรมชะรูปหมายถึงรูปที่เกิดด้วยกรรมย่อมปรากฏด้วยอำนาจอายตนะแล้วก็ทวารนะนี่เอาอายตนะและทวารมาพิจารณาหมายถึงรูปที่เป็นทวารนะซึ่งเป็นอายตนะนั่นแหละจึงอยู่ในจักขุทวารมีกรรมชรูป30โดยจักขุทัศกะกราบ10กายะทัศกะกราบ10แล้วก็ภาวะทัศกะกราบ10นี่เอาเฉพาะกรรมชกราบนะเพราะว่าไอ้ลูกตาเนี่ยนะมันมีกลาบทั้งหมด6กลาบที่ลูกตาสัมภาระจักขุเนี่ยนะคือมีกรรมชกลาบ3กลุ่ม30แล้วก็จิตชะอุตุชะอาหารชะอีกอย่างละ8รวมเป็น54รูปทั้งหมดนะ8 3 24รวมกับ30ก็เป็น54รูปนะไอ้จักขุประสาทธาตุเนี่ยมันเป็นจักขุธาตุอันเดียวแต่นี่ก็พูดถึงเฉพาะกรรมชกดาบกรรมชกดาบที่เป็นสสัมภาระเนี่ยนะกรรมชกดาบก็คือจักขุทัศกะ10กายทัศกะ10แล้วก็ภาวะทัศกะ10เนี่ยนะกลุ่มของจักขุสาทะกลุ่มของกายสาทะแล้วก็กลุ่มของภาวะรูปอันหนึ่งรูปอุดหนุนกรรมชรูปเหล่านั้นมีอุตุจิตและอาหารเป็นสมุฏฐานอีก24จึงเป็น54รูป54รูปเนี่ยในโสตทวารคานทวารชิวหาทวารก็อย่างนั้นเหมือนกันนะเขาเอามารวมด้วยนะเจตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปอย่างละ8เนี่ยนะมันเป็นรูปที่อุดหนุนกรรมชรูปนี้ก็รวมเป็น54แต่ว่าในกายทวารมี44รูปเพราะว่ากายทวารนั้นไม่มีจักขุโสตคานชิวหาแต่ไอกายทัศกะกลาบเนี่ยมันไปรวมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นหมดเลยนะเพราะนั้นก็อธิกายทวารเนี่ยมีรูปแค่44รูปก็คือมีกายทัศกะกลาบ10กลุ่มรูปที่มีกายะประสาทะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ภาวะทัศกะกลาบกลุ่มของรูปผู้หญิงหรือว่ารูปผู้ชายเนี่ย10รูปนะก็อะไรบ้างอวิภพรูป8ชีวิตรูป1แล้วก็อิทธิภาวะหรือว่าปุริสภาวะอีก1นะแล้วโดยที่เป็นรูปอุดหนุนมีอุตุสมุฏฐานเป็นต้นนะอีก24รูป8 3 24จิตอุตุอาหารอย่างละ8เป็น24เนี่ยนะในมโนทวารมีรูป54เหมือนกันโดยเป็นหาตยะวัตถุทัศกะกายะทัศกะภาวะทัศกะแล้วก็รูปอุดหนุนมีอุตุเป็นสมุฏฐานอีกเป็นต้นนะ24รูปก็ได้แก่จิตอุตุอาหารอย่างละ8นะเพราะนั้นมโนทวารหรือว่าจิตที่เกิดขึ้นที่หาตยะวัตถุนะก็เอามาคิดอีกเอาหาตยวัตถุมาคิดก็เอานับ54เหมือนกันพระโยคีนั้นกำหนดเอารูปนั้นทั้งหมดยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปอันเป็นไปในจักขุทวารซึ่งมีทั้งหมดเท่าไหร่54รูปนั่นแหละก็จะดับไปในจักขุทวารนี้เองไม่ถึงโสตทวารเพราะฉะนั้นรูปอันเป็นไปในจักขุทวารนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในโสตทวารก็ดับไปในโสตทวารนี้เองไม่ไปถึงคานทวารนะรูปอันเป็นไปในโสตทวารจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในคานทวารก็ดับไปในคานทวารนี้เองไม่ถึงชิวหาทวารร
รูปอันเป็นไปในชิวหาทวารก็ดับไปในชิวหาทวารนี้เองไม่ถึงกายทวารรูปอันเป็นไปในกายทวารก็ดับไปในกายทวารนั่นเองไม่ถึงมโนทวารเพราะฉะนั้นรูปอันเป็นไปในกายทวารจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้รูปในมโนทวารก็ดับไปในมโนทวารนี้เองไม่ไปถึงรูปอันเป็นไปในจักขุทวารอีกนั้นรูปอันเป็นไปในมโนทวารนี้จึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอันนี้ก็เป็นการพิจารณากรรมมัชรูปนะโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นะพิจารณาตามทวารเลยต่อไปมนสิการจิตตชาติสมุทฐานรูปรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานย่อมปรากฏด้วยอำนาจคราวดีใจเสียใจจริงอยู่รูปที่เกิดขึ้นในคราวดีใจย่อมเป็นรูประมุนระม่อมเอิบอิ่มมีผัสสะรูปที่เกิดขึ้นในคราวเสียใจย่อมเป็นรูปที่เหี่ยวแห้งระโหยผิวพรรณเผือดไปพระโยคีนั้นก็กำหนดเอาจิตตชะสมุทฐานรูปนั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปอันเป็นไปในคราวดีใจก็ดับไปในคราวดีใจนี้เองนะไม่อยู่ไปถึงคราวเสียใจเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นไปในคราวดีใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในคราวเสียใจก็ดับไปในคราวเสียใจนี้เองไม่อยู่ไปถึงคราวดีใจเพราะฉะนั้นรูปอันเป็นในคราวเสียใจนี้ก็จึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปที่เป็นไปในคราวอุเบกขามันจะอยู่ถึงตอนดีใจไหมนะมันก็ไม่อยู่ถึงตอนดีใจนะรูปมันอาจจะละมุนละม่อมละเอียดน้อยกว่ารูปที่ตอนดีใจก็ได้นะหรือว่ามันดีกว่าประณีตกว่ารูปที่เป็นไปในคราวเสียใจก็ได้นั้นรูปที่เป็นไปในขณะที่อุเบกขานะมันก็ดับไปในตอนที่เป็นอุเบกขานั่นแหละไม่ไปถึงรูปที่ดีใจหรือว่าเสียใจรูปที่เป็นไปในอุเบกขานั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเมื่อพระโยคีนั้นกำหนดเอารูปมีจิตเป็นสมุทฐานยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปนั้นอย่างนี้อยู่เนื้อความต่อไปนี้ย่อมจะปรากฏขึ้นแต่ว่าจะปรากฏไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้ฟังก่อนใช่ไหมนั้นต้องมีสุตตานิยญาณก่อนจึงสามารถที่จะน้อมนึกตรึกไปได้นะก็จะปรากฏขึ้นนะกับผู้ที่เจริญโดยพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์อยู่อย่างนี้นะว่าชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ทั้งมวลประกอบคือผูกไว้กับจิตดวงเดียวขณะแห่งชีวิตเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปพลันคือชั่วขณะจิตหนึ่งเท่านั้นแม้เทวดาเหล่าที่มีอายุยืนตั้งอยู่ได้ตลอด 84,000 กับอันนี้ก็ของใคร 84,000 กับนี่ของใครก็ชั้นเนวสัญญาสูงสุดเลยเนวสัญญาณสัญญายตนะนะจิตของเทวดาเหล่านั้นหรือว่าพรหมนั้นก็ใช่ว่าจะปรองชีวิตเป็นต้นไว้กับจิตสองดวงตั้งอยู่หาไม่ได้ไม่เคยเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้านะจิตก็ไม่เคยเกิดครั้งละสองดวงนะจะดวงเดียวเท่านั้นนะจิตเกิดทีละดวงเท่านั้นขันธ์เหล่าใดที่ดับแล้วของสัตว์ที่ตายหรือของสัตว์ที่ยังตั้งอยู่ในประวัติการนี้ก็ตามขันธ์เหล่านั้นก็เหมือนกันทั้งหมดคือดับไปไม่ติดต่อกันไม่มีการสืบต่อกันโดยการเกิดพร้อมกันนะแต่ว่าเป็นการสืบต่อโดยอนันตระปัจจัยสัมนันตระปัจจัยดับไปไม่มีการที่จะติดเป็นแผงหรือว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะขันธ์ทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันดับไปดับไปอยู่ในระหว่างแห่งขันธ์ที่เป็นอดีตที่ดับไปดับไปมาแล้วไม่ขาดระยะเลยและขันธ์ที่จักดับในอนาคตก็หามีความต่างกันในเพราะลักษณะที่ดับไม่ก็คือเกิดเมื่อไหร่ก็ดับไปเมื่อนั้นแล้วก็อายุก็เท่ากันหมดเลยนะแต่ทำไมบางคนคิดเร็วแล้วบางคนคิดช้าล่ะเห็นคนบางคนคิดเร็วคิดช้าแหละฮะไอ้คนคิดเร็วไม่ใช่ว่ามันมีขณะจิตที่มันนะพวังน้อยสั้นกว่าพวังน้อยกว่าครับพวังน้อยกว่านะมันน่าจะมีสองผมเคยลองคิดดูนะครับว่าพวังน้อยกว่าหนึ่งหรือว่าก็ไอประสิทธิภาพของจิตที่ในขณะเป็นชาวนามันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าอีกหนึ่งครับอาจารย์เพราะถ้าพวังน้อยกว่าคือก่อนที่อาจารย์จะแสดงให้ฟังเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าพวังเนี่ยแต่ละคนนี่มันขึ้นลงแต่มันขึ้นลงแต่ก็ความจริงแล้วก็เวลานั่งอยู่ตอนเนี้ยถ้าง่วงมากใช่ไหมก็แสดงว่าพยังมันก็ยาวมันก็ยาวขึ้นใช่ไหมครับใช่ถ้าง่วงน้อยลงพอมันก็อาจจะสั้นลงนะครับบอกว่าสั้นลงใช่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บางคนผมเคยเห็นนะครับผมเคยเห็นนะครับอาจารย์
เราดูลักษณะเขาเนี่ยเอ๊ะเขาเป็นคนที่คิดช้าเนี่ยคิดไม่เร็วเลยแต่ว่าความคิดของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการประกอบกันทั้งสองอย่างนะครับใช่เพราะว่าถ้าไม่มีปัญญามันก็คิดไม่ออกครับใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการคิดออกแต่ละคนนี่นะมันก็จะมาคิดออกแบบช้าก็มีคิดออกแบบปานกลางก็มีคิดออกแบบเร็วก็มีนะในสามอย่างนี้อันไหนดีที่สุดล่ะก็คิดออกแบบเร็วต้องดีเพราะนั้นถ้าคิดออกแบบเร็วมันต้องอาศัยกำลังของอะไรกำลังของสัญญากำลังของวิตกกำลังของสติกำลังของธรรมะอื่นๆที่มาช่วยปรุงเพราะว่าถ้าคนที่คิดออกช้าหมายถึงว่าไอ้ความจำในการที่จะประมวลมันเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนกันใช่ไหมคอมพิวเตอร์บางเครื่องเนี่ยนะโอ้กว่าจะนะเอาข้อมูลออกมานี่มันโอ้มันนานมากเลยประมวลผลใช่ไหมกว่าจะประมวลผลออกมานี่มันนานมากเลยแต่บางเครื่องมันเร็วอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันหาข้อมูลอยู่ใช่ไหมมันกำลังหาข้อมูลอยู่หาไม่ออกมันก็เลยยังไม่แสดงผลแต่พอเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันเร็วมากมันหาข้อมูลจบปุ๊บมันก็แสดงผลออกมามันก็เหมือนกันน่ะนะแต่ว่าไอ้การที่บางคนเนี่ยแม้มีสติปัญญาอยู่แต่ว่าไอ้ทีน้ำมิท่ามันครอบงำนะหรือว่าภวังค์มันเกิดสืบต่อกันนะง่วงๆอะไรพวกนี้นะนั่งแล้วก็สลึมสลืออะไรพวกนี้มันก็แสดงให้ประสิทธิภาพของการคิดนั้นมันลดลงใช่ไหมนะมันก็ได้ทั้งสองกรณีไปแล้วแต่ว่าพัฒนาได้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่เคยเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอย่างท่านเนี่ยนะท่านก็วันนี้รู้สึกสดชื่นนะครับวันนี้ฉันกาแฟดื่มกาแฟเข้าไปได้เช้าอ่ะคิดว่านอนมากกว่าเมื่อคืนนอนเยอะอ๋อเงินนอนเยอะนะวันนั้นก็ต้องปรับเวลานอนใหม่แม้คุณมีถีนะมากนะแต่ว่าคุณอบรมไปถีนะมันจะน้อยลงนะครับจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วถีนะมีมั้ยไม่มีครับไม่มีเลยนะแสดงว่ามันลดลงใช่มั้ยจนกระทั่งหมดไปเลยพวกสติพวกวิตกพวกอะไรพวกนี้ต้องมีกำลังเพิ่มขึ้นนะใช่เพราะฉะนั้นกิเลสมันก็จะเริ่มลดลงโอ้ไม่สายมันจะเริ่มจะเปลี่ยนนะครับวิสัยต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนขึ้นในทางที่ดีมากขึ้นคนที่จะเป็นพระอริยะเนี่ยนะถ้าหมายถึงว่าจากอินทรีย์อ่อนแล้วก็มีการพัฒนานะแล้วก็จะได้บรรลุในชาตินั้นนะมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนนี่หมายถึงเอาบรรลุในชาตินั้นนะเพราะว่าถ้าไม่บรรลุในชาตินั้นนะจะเกิดชาติใหม่ปุ๊บเหมือนเดิมถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเหมือนเดิมนะจนกว่าเมื่อใดได้ฟังธรรมะเมื่อได้ฟังธรรมะอุปนิสัยของการฝึกฝนจะกลับมาอีกแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะอุปนิสัยของความเลวทรามอกุศลต่างๆมันก็จะกลับไปนะเพราะฉะนั้นของพระภิกษุบางท่านนะหรือว่าเศรษฐีบางท่านในอดีตขี้เหนียวมากเลยแล้วก็ถูกพระพุทธเจ้าถูกพระโพธิสัตว์ทรมานทำให้สละความตระหนี่ให้ทานนะพอหลังจากนั้นนะไปเกิดในสวรรค์เวียนว่าจะเกิดมาเกิดครั้งใหม่ในศาสนาพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะยังไม่พบพุทธเจ้าตำหนิเหมือนเดิมเลยตำหนิมากขนาดลูกเมียเองก็ยังไม่ยอมให้บริโภคเลยนะเป็นไปได้ยังไงแล้วก็ดำรงชีวิตมาอย่างนั้นตลอดเวลาเลยตั้งหลายปีจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าเจอสาวกของพุทธเจ้านะนะเมื่อมีการฝึกมีการทรมานมีการแสดงเหตุผลให้ฟังก็เลยสามารถกลับได้แล้วก็บรรลุนะถ้าไม่บรรลุชาติต่อไปถ้าไม่เจอพุทธศาสนาเอาอีกนะคนที่ดุร้ายทั้งหลายเนี่ยนะพระองคุลิมาเนี่ยไม่ใช่ว่าในอดีตไม่ได้ดุร้ายมานะดุร้ายมาแล้วแล้วกลับตัวไปแล้วนะรักษาศีลสมาทานศีลไปแล้วแต่มาถึงชาติใหม่ดุร้ายอีกจนเมื่อไหร่เจอพุทธเจ้าแล้วก็ฝึกนั้นปกติวันนี้เสียปัจจัยมันจะมีทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบนะไอ้อุปนิสัยของความชั่วต่างๆเนี่ยถ้าไม่ภาคเพียรในการที่จะทำให้มันใกล้หรือว่าทำให้มันบรรลุเลยนะเดี๋ยวมันกลับมาอีกนะเคยเป็นอย่างไรก็ชาดกแสดงไว้ใช่ไหมครับที่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าทำสิ่งนี้เฉพาะปัจจุบันนี้เท่านั้นเนี่ยอดีตก็เป็นมาแล้วแสดงว่าถ้าอุปนิสัยของเราได้เป็นคนที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับผมยิ่งเป็นเครื่องกระตุ้นเครื่องกระตุ้นว่าไงว่าถ้าไม่บรรลุชาติเนี่ยชาติต่อไปเนี่ยมีแต่นั่นแหละความหายนะอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นเครื่องนำมาพิจารณาได้นะครับเครื่องนำมาพิจารณาได้ให้มีความสลดใจอันนี้เป็นการเจริญวิริยะสัมปชัญญะนะแต่ถ้าจะเจริญปีติสัมปชัญญะก็เอาสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมาพิจารณานะมายินดีกับสิ่งที่เราทำได้เช่นนี่นะเราก็รักษาทุดงกันนะเราก็พยายามที่จะไม่นอนกลางวันนะพยายามที่จะ
มักน้อยสันโดษพยายามที่ปรารภความเพียรในสิ่งเหล่านี้นี่สมควรแล้วกับผู้ที่บวชมาอุทิศอกอุทิศอกให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพุทธศาสนายินดีด้วยนะใครจะทําได้อย่างนี้อันนี้จะทําให้เรามีปีติมีกําลังใจในการเนี่ยภาคยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นก็อาศัยการมนสิการนี่แหละการใส่ใจการไม่ปล่อยให้มันอยู่เฉยไม่ปล่อยความคิดให้อยู่เฉยนะแต่ว่าพยายามแยกคิดพยายามที่จะโค้นพยายามที่หาเหตุผลมาเอาสิ่งที่เราได้จดจําไว้แล้วอ่ะนะแม้กระทั่งเนี่ยผมกําลังทําเดี๋ยวจะปริ้นออกมาก่อนก็คือเอาปาฏิโมกข์เนี่ยมาสรรเสริญสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอ่ะนะสรรเสริญคุณพระเจ้าแล้วก็พยายามจะมาน้อมใส่ตัวเราว่าเราก็ทําสิ่งนี้ได้ด้วยแต่ละข้อแต่ละข้อนะก็จะทําให้ได้ทั้งศรัทธานะพุทธานุสติแล้วก็ได้ปิติด้วยว่าเราทําสิ่งนั้นได้การเจริญศีลานุสติการเจริญจาคานุสติการเจริญเทวตานุสติเนี่ยนะเอาสิ่งที่มีในตัวเรามาเจริญนะเอาสิ่งที่มีในตัวเรามาเจริญนะถ้าศีลานุสติเนี่ยนะคุณคิดไม่ได้เลยว่าคุณรักษาศีลอะไรมาบ้างนะแล้วคุณจะมาเจริญยังไงมันก็ไม่ปีตินะหรือว่าจาคานุสติเนี่ยนะคุณคิดไม่ได้เลยว่าเคยให้ทานอะไรที่ไหนบ้างนะแล้วคุณจะมาเจริญจาคานุสติมันเจริญแล้วมันก็ไม่มีปีติอะไรหรอกหรือว่าเทตานุสติก็เหมือนกันนะเทวดาเหล่าใดเป็นผู้ที่มีศรัทธาเช่นเทวดาเช่นดาวดึงเนี่ยนะมีศรัทธาจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ในจาตุมในอริยนิมิตวัตตีในเทวดาทั้งหกภูมิเนี่ยนะศรัทธานั้นเราก็มีอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยนะคุณเหล่านี้เป็นคุณของเทวดาเราก็ทําได้นี่วิริยะสติสมาธิปัญญาเสื่อมเหล่านี้เราสามารถอบรมสามารถเจริญได้ทั้งนั้นมันเป็นคุณที่ทําให้เป็นเทวดานะเพราะนั้นเราก็มีคุณของเทวดาเหล่านี้เหมือนกันมันก็ทําให้มีปีติสิ่งใดก็แล้วแต่เหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าอะนะคิดมาว่าโอ้ยมีตั้ง50,000มันจะอิ่มใจมันจะอิ่มเอิบไหมครับพอพิจารณาไปโอ้ยไม่มีเลยเงินในกระเป๋านะมันจะเหี่ยวแห้งกันไหนนะปัญหานี้ก็เป็นวิธีการในการที่จะตรึกในการมนสิการหรือว่าการในอบรมพวกอินทรีย์พวกโพชฌงค์ต่างๆเหล่านี้นะอาศัยการมนสิการนั่นเองต่อไปนะนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยเท่ากันเลยนะมันไม่ได้มีขณะที่แตกต่างกันหรอกนะอุปาททิฏฐิแล้วก็พังคะเสมอกันนะเพราะจิตไม่เกิดสัตว์โลกก็ชื่อว่าไม่เกิดเพราะจิตเกิดขึ้นเฉพาะหน้าสัตว์โลกก็ชื่อว่าเป็นอยู่เพราะความแตกดับแห่งจิตตัดโลกก็ชื่อว่าตายนี้เป็นบัญญัติทางปรมัตถ์ความจริงแล้วมีแต่ปรมัตถ์ทั้งนั้นนะนะแต่ว่าสามารถบัญญัติได้ว่ามีคนมีสัตว์เพราะอะไรเพราะมันมีปรมัตถ์ก็คือจิตมีเจตสิกแล้วก็มีรูปด้วยนะมีรูปด้วยจึงสามารถเรียกบัญญัติเรียกว่ามีชีวิตมีคนที่เป็นอยู่หรือว่ามีคนที่ตายแล้วถ้าจิตเจตสิกรูปมันสิ้นไปแล้วไม่มีชีวิตอินทรีย์แล้วก็เรียกว่าบัญญัติเรียกว่าคนตายสังขารธรรมทั้งหลายที่แตกดับแล้วก็มิได้ไปเก็บไว้ที่ไหนกองสังขารสําหรับที่จะเกิดในอนาคตก็หามีไม่ได้มีไปเก็บไว้ที่ไหนเลยนะดับแล้วก็ไม่ได้เอาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนก่อนที่มันจะเกิดมันก็ไม่ได้มาจากไหนไม่มีสโตนะไม่มีสโตเก็บจิตเจตสิกรูปนะแล้วก็ค่อยๆทยอยออกมานะแต่ว่ามันมาจากไหนไม่มีใครรู้เพียงแต่ว่ามีปัจจัยก็แล้วกันถามว่ากรรมที่เราทําไปแล้วอ่ะมันไปอยู่ที่ไหนมันน่าคิดนะสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดกันก็มันก็สะสมอยู่ในจิตอ่ะใช่ไหมครับวาจาทุจริตเนี่ยแสดงว่ากรรมที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันดับไปแล้วมันก็สั่งสมไว้ในจิตนั่นแหละว่ามันสุกพอเมื่อไหร่มันก็แสดงผลออกมานะเนี่ยเป็นการกล่าวตู่พุทธพจน์และเป็นพวกสัตตทิฏฐิด้วยนะนะแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วหมดไปเลยเพียงแต่ว่าอำนาจปัจจัยเนี่ยมันยังสามารถที่จะให้ผลได้อยู่แต่ว่าคนก็คิดอีกแล้วปัจจัยมันคืออะไรล่ะอำนาจปัจจัยมันคืออะไรฮะกรรมมาปัจจัยตัวกรรมคือเจตนาเจตสิกใช่ไหมครับกรรมมาปัจจัยมีความสามารถในการให้เกิดผลเพราะนั้นถ้าเกิดเจตนามันดับไปแล้วแล้วมันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยนะมันไม่ไปเก็บที่ไหนแล้วอำนาจปัจจัยนั้นมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนน่าคิดไหมครับมันก็จะว่าน่าคิดก็ไม่เชิงนะเพราะว่าความจริงมันมีตัวอย่างเช่นพวกนะครับอสัญญัตตาพรหมบุคคลนะครับอ้าวอนันตระปัจจัยหมดไปตั้งนานแล้วไม่ใช่ไอตัวปัจจัยหมดไปตั้งนานแล้วถึงจะให้ผลมาตั้งแต่นะครับ500มหากัปทีหลังได้เนี่ยครับจริงๆแล้วยังไม่ได้หมดเลยนะเพียงแต่ไม่มีจิตเท่านั้นน่ะ
แต่ว่ากรรมปัจจัยยังให้ผลอยู่นะครับหมายถึงว่าไอ้จิตตัวที่ให้เป็นอนันตรปัจจัยมันหมดไปตั้งนานแล้วครับยังมาให้เป็นอนันตรปัจจัยต่อจิตที่มันเกิดขึ้นในหลังตั้ง500มหากัปยังได้เลยนะใช่เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหยุดยั้งด้วยอำนาจของสมาบัตินะคือทางอำนาจของอนันตรปัจจัยไป500มหากัปแต่ว่าอำนาจของอนันตรปัจจัยยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่มันก็เท่ากับเหมือนกับกรรมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกรรมมันถึงเวลานานๆเนี่ยมันก็ยังให้ผลของมันได้อยู่ตามอำนาจของกรรมนั่นแหละครับใช่นะแต่ว่าสำหรับอสัญญาสัตตาพรหมไอตอนพูดกันถึงอนุสัยเนี่ยผมยกข้อนี้ไปเนี่ยนะตอบไม่ได้นะบอกว่าถ้าบอกว่าอนุสัยมันอยู่ในจิตเนี่ยนะแล้วเวลาที่เป็นอสัญญาสัตตาพรหมถามว่าอนุสัยอยู่ไหนอนุสัยไปไหนอ่ะก็บอกว่าอันนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเพราะไม่มีจิตนะเลยไม่ต้องพูดถึงอนุสัยแต่ตอบไม่ได้จริงๆแล้วมันหลีกเลี่ยงนะบอกอนุสัยอยู่ในจิตได้ไงอ่ะแล้วตอนนั้นนี่นะถามว่าถ้าบอกว่ากรรมอยู่ในจิตนะกรรมที่ดับไปแล้วอยู่ในจิตขณะที่เป็นอสัญญาสัตตาพรหมอ่ะมีกรรมปัจจยุบันอยู่หรือเปล่ากรรมปัจจยุบันไม่มีก็มีนั่นไงครับมีรูปยังมีอยู่เนี่ยอ้าวก็กรรมชรูปอ่ะอสัญญาสัตตาพรหมก็มีกรรมชรูปอยู่แหละท่านมันยังเป็นกรรมมาปัจจยุบันอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าแต่ว่าไม่มีจิตไม่มีอะไรที่สะสมกรรมอยู่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยกรรมมาปัจจัยกำลังให้ผลอยู่นะครับกรรมมาปัจจัยกำลังให้ผลอยู่ครับแต่ว่ากรรมอยู่ที่ไหนล่ะเออนั้นถ้าคุณไปคิดหาที่อยู่ของปัจจัยหรือว่าหาที่อยู่ของนามธรรมเมื่อไหร่นะฟุ้งซ่านเป็นบ้าแน่นอนยังไงก็คิดไม่ออกคิดก็คิดผิดแท้จริงแล้วเนี่ยอำนาจปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ไหนหาตัวไม่ได้เพราะมันไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมนี้ต้องอาศัยที่อยู่หรือเปล่าก็โดยมากก็ไม่ต้องนะจริงๆแล้วมันเฉพาะในภูมิที่มีขันธ์5หรอกนะไอ้นามธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นถึงต้องอาศัยที่อยู่นะแต่นามธรรมที่ดับไปแล้วไม่ต้องอาศัยที่อยู่อะไรเลยแต่ว่านามธรรมที่ดับไปแล้วเนี่ยแม้ว่ามันไม่มีสภาวะแล้วแต่มันยังสามารถมีอำนาจปัจจัยได้เช่นโลภะมูลจิตที่ดับไปแล้วในแสนโกรธกับก่อนมันยังสามารถมาเป็นปัจจัยให้โลภะในปัจจุบันที่เกิดขึ้นน่ะเนื่องหน้าปกตูปนิสัยปัจจัยอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นถามว่ามันส่งกันมาได้ยังไงและคนช่างคิดเนี่ยนะโอ้โหผมทึ่งเหมือนกันนะเคยไปดูหนังนะเนี่ยไอ้เรื่องอะไรนะที่มันย้อนอดีตอ่ะที่มันย้อนอดีตอ่ะนะคือมันย้อนอดีตไปเช่นเรื่องอะไรหนังย้อนอดีตนะฉายย้อนกลับนะครับก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาพูดถึงว่าคนมาจากในอดีตอ่ะเช่นเรื่องไอ้อะไรรุ่นเหล็กอ่ะไอ้คนเหล็กอ่ะทรีนิเตอร์นะเห็นไหมว่าไอ้คนสร้างมันจินตนาการขนาดไหนฮะมันจินตนาการไปอะนะว่าที่มาเนี่ยนะมาจากอดีตแล้วมาจากอดีตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะมาทำเหตุปัจจัยให้อดีตนั้นไม่มีแล้วมันคิดวิจิตรมากๆเลยนะก็คือว่าคนมาจากในอดีตนะแล้วก็จะมาทำลายไอ้สิ่งที่มันจะไปฆ่าคนในอดีตนั่นแหละมันตลกมากๆเลยอะคนมาจากอนาคตเพื่อจะทำลายคนในอดีตเพื่อที่จะคนในอนาคตไม่มีครับอาจารย์ฮะเพราะไอ้เทอร์เมเตอร์มันมาจากอนาคตกลับมาในอดีตเพื่อที่จะทำลายเหตุที่ทำให้ไปฆ่าไอ้เด็กนั่นเออใช่เออใช่มาจากอนาคตใช่ไหมใช่มาจากอนาคตเออมาจากอนาคตนะเออมาจากอนาคตแล้วก็เพื่อจะมาโถเอ้ยมันก็มาออกมันมาจากอนาคตมาอยู่ในอดีตมาทำลายคนนั้นน่ะที่ยังเป็นเด็กอยู่ที่จะไปทำลายพวกมันนะครับเออผมมาดูแล้วเฮ้ยมันจินตนาการได้ยังไงพวกนี้มันดังว่าเป็นนักคิดมากเลยไอ้คนสร้างเนี่ยนะเพราะว่าเขาพิจารณาเรื่องของเวลาเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาแบบเป็นไปด้วยขันแบบเราพิจารณาครับอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นขันอยู่แค่เพียงแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์นะความจริงเมื่อคือขันนั่นแหละครับนะเพราะนั้นเขาคิดว่าเนี่ยมาจากอนาคตได้นะมาจากอนาคตได้เพราะนั้นเขาก็คงจะต้องคิดเรื่องไอ้เครื่องย้อนเวลาเนี่ยนะใช่ไหม
ครับมีหนังในพวกนี้ด้วยนะเครื่องย้อนเวลาเนี่ยนะแต่ว่าพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็ลองคิดเหมือนกันแต่ว่าเขาจนมุมไม่รู้เขาจะคิดยังไงอ่ะใช่ไหมนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สร้างทิฏฐิทั้งนั้นเลยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยนะ